สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง APS Channel Movie คลิปนี้ก็คือความรู้สึกหลังชมเรื่อง The Predator ห่างหายกันไปนานนะครับหลายสัปดาห์เลยแหละคือแบบว่านานมากอะไม่ได้ทำคลิปแล้วก็ได้กลับมาทำสักทีนะครับเคลียร์งานอะไรทุกอย่างจบเรียบร้อยเสร็จแล้วเหลือแต่สอบก็ขอโทษสำหรับหนังเรื่องที่ผมไปดูช่วงที่ผ่านมานะครับคือผมดูทุกเรื่องแหละแต่ไม่ได้ทำรีวิวแค่นั้นเองไม่มีเวลาก็ขุนพันธุ์ก็ไปดูโฮเทลก็ไปดูนะครับไม่ต้องด่ากันเยอะนะโฮเทลอ่ะเห็นพิมพ์มาด่ากันเต็มเลยแต่ไม่ตอบก็เดือนนั้นก็ดูนะครับแต่ไม่ได้รีวิวก็ถามว่าจะรีวิวไหมก็ไม่น่าจะนะครับถ้าว่างก็อาจจะทำแต่ก็มาพูดถึงเรื่อง Predator กันดีกว่าเลยนะครับเรื่องราวของ Predator เนี่ยก็เล่าเรื่องถึงทหารนะครับเป็นพลทหารคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ปฏิบัติภารกิจของเขาเนี่ยแหละครับกับเพื่อนๆเขาในทีมเนาะแล้วจู่ๆเนี่ยยานอวกาศมันก็ตกลงมานะครับสิ่งที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็คือเจ้า Predator นั่นเองก็มันได้ฆ่าลูกน้องของเขานะครับตายหมดเลยถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปก็ไปติดตามกันเอาเองในโรงภาพยนตร์นะครับสำหรับความรู้สึกของผมเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่ติ่งไม่ใช่แฟนมันแท้ของ Predator เลยไม่เคยดู Predator สักภาคเลยนะครับเพิ่งมาดูภาคนี้ภาคแรกเป็นภาคที่ 4เลยถามว่าเอาตรงๆเลยนะถ้าแบบว่าไม่ใช่แฟนคลับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมก็สนุกนะมันก็เป็นหนังที่ดูได้เพลินดีอ่ะแต่ก็เห็นว่ามีคนไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่นะครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าข้อดีที่ผมเห็นในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือเรื่องของฉากแอคชั่นนะครับโอ้โหแม่งใช้เรท R ได้ดีมากๆเลยอะเลือดสาดโหดดิบมากนะครับเจ้า Predator เนี่ยแม่งออกมาแต่ละฉากเนี่ยคือแบบว่าขนลุกอะไม่ได้ดูหนังผีนะแต่แม่งน่ากลัวหน้ามันแบบขยักขยงน่าเกลียดมากเลยก็มันก็ฉากแอคชั่นมันดีมากๆอะคือสมแล้วกับที่เป็นเรท R นะครับข้อดีข้อถัดมาเนี่ยก็คือในแง่ของหนังนะครับมันเป็นเรื่องของความบันเทิงล้วนๆเลยคือตัวละครนักแสดงเนี่ยเขาแบบว่าเล่นส่งมุกตลกกันเกือบตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับคือตอนแรกผมดูตัวอย่างใช่ไหมคือดูแล้วมันเป็นหนังที่แบบมันต้องแบบซีเรียสมากเลยมันต้องดาร์กแน่นอนเลยแต่พอเข้าไปดูจริงเนี่ยคือแม่งโคตรตลกอ่ะคือแบบเป็นหนังตลกได้เลยตลกแอคชั่นเลยอ่ะส่วนข้อดีข้อถัดมานะครับผมชอบในเรื่องของการดำเนินเรื่องคือมันดำเนินเรื่องได้ไปแบบไวมากชึบๆแบบไม่ต้องในหน้าเบื่อเลยนะครับตลอดทั้งเรื่องคือดูได้เพลินมากๆเลยนะครับแล้วก็คือถามว่าถ้าไปไม่ต้องดูภาคก่อนๆเนี่ยก็ดูภาคนี้รู้เรื่องนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีอีเตอร์เอ็กอะไรเนี่ยแหละที่ผมไม่ได้รู้สึกแล้วก็ไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าผมไม่เคยดู Predator เลยในเรื่องของข้อเสียนะครับผมก็คิดว่าตัวละครบางตัวเนี่ยที่แบบตายนะครับคือมันแบบตายง่ายมากอะแล้วก็ไม่ได้พูดกล่าวถึงมากเท่าไหร่นะครับคือแบบพอไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจแม่งเลยอะก็น่าเสียดายนะครับที่เขาไม่ค่อยสนใจตัวละครเท่าไหร่แต่ก็หนังมันก็ยังสนุกได้นะครับคือไม่รู้ดิทำไมมันถึงสนุกก็ไม่รู้มันแอคชั่นมันดีจริงๆนะครับข้อเสียไม่ค่อยมีอะไรมากแต่คะแนนที่ผมให้เนี่ยเอาไป8เต็ม10พอครับไม่รู้ทำไมผมถึงให้8ก็8เต็ม10นั่นแหละไม่รู้สิก็8นั่นแหละและนั่นก็คือความรู้สึกทั้งหมดของผมนะครับที่มีให้กับเรื่อง Predator ก็มันไม่ค่อยมีอะไรให้พูดมากอะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติ่งอะไร Predator มากเท่าไหร่มันก็ดูได้อะเนาะถ้าใครหาหนังแอคชั่นมันเลือดสาดเนี่ยไปดูเลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็จะได้เรื่องของความบันเทิงตลกแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็กดให้ผมด้วยนะครับผมยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ตายนะครับรอดูคลิปกันต่อไปรอมาด่าคอมเมนต์ด่ากันได้ถ้าใครอยากด่าผมเนาะก็ด่ามาเนี่ยโฮเทลด่ากันเต็มเลยแต่ไม่ได้ตอบเห็นนะแต่ไม่ตอบครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับบ๊ายบาย